สวัสดีครับพบกับแนทจาก Auto Info Online นะครับวันนี้ผมมางานเปิดตัวรถกระบะรูปแบบใหม่นะถือว่าเป็นรถกระบะในเชิงพาณิชย์นะในราคาเนี่ยไม่ถึง 500,000 บาทนะครับสำหรับ SME เนี่ยน่าจะถูกใจมากๆเลยนั่นก็คือ Hilux Champ ครับคือ Hilux Champ เนี่ยเข้ามาเติมเต็มในส่วนของการรถในเชิงพาณิชย์เนาะก็เพราะว่ามีเอกลักษณ์คือด้านท้ายเนี่ยเขาสามารถจะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้แต่ว่าผมมาให้ดูตัวจริงก่อนมันจะมีรุ่นที่มีกระบะสั้นกับกระบะยาวนะครับคันนี้ความกว้างของเขาเนี่ยแคบกว่า Revo ที่เรารู้จักกันนิดหน่อยทำให้มันสามารถจะคล่องตัวมากรถรุ่นนี้นะเขามีการไปเซอร์เวย์มาหลายภูมิภาคหลายประเทศจนได้คันนี้มาเนี่ยมันตอบโจทย์นั่นก็คือ Revo Champ หรือ IMV0 นะครับนั่นคือชื่อเก่าเขาการออกแบบเนี่ยก็จะออกแบบมาสไตล์ของรถแบบรถทักรถที่เป็นรถกระบะที่แบบว่าเอาขนของลุยๆแต่แบบด้านหน้าเขาจะออกแบบให้มีระยะที่สั้นมากจากล้อเนี่ยทำให้เวลาเลี้ยวเนี่ยคล่องตัวนะครับรถรุ่นนี้เขาใช้เครื่องยนต์3เครื่องยนต์รุ่นแรกเนี่ยก็คือใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,000cc นะครับ137แรงม้ารุ่นยนต์ที่2เนี่ยคือขนาด 2,700cc อย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยแรงม้าอยู่ที่166แรงม้าแล้วก็รุ่น3เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เขาให้ความคาดหวังไว้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,400cc 150แรงม้านะครับแล้วก็จะมีแรงบิดที่แตกต่างกันนิดนึงระหว่างเกียร์อัตโนมัติกับเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาก็มี5จังหวะแล้วก็อัตโนมัติเนี่ยคือ6จังหวะนะครับก็รูปร่างภายนอกเนี่ยมันก็จะมีความสวยงามที่บ่งบอกถึงว่ามันเป็นรถแบบเหมือนกับออกแบบมาให้ร่วมสมัยนิดนึงนะรูปทรงก็จะเหมือนกับรถยุคก่อนๆอะไรเงี้ยไฟหน้าเป็นรีเฟลคเตอร์ธรรมดาคือการออกแบบเนี่ยเขาจะเน้นใช้งานฉะนั้นออปชันหรือว่าความพิเศษความแบบดูร้าไฮโซอะไรก็จะลดน้อยลงมานะครับด้านข้างนะครับก็เรียบง่ายตรงไปตรงมานะก็จะให้ล้อกระทะมานะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยอย่างโป่งก็จะเป็นโป่งที่แบบสั้นแบบนี้นะครับตรงนี้ฝาโป่งยกได้ตรงตรงนี้ก็เป็นที่จากเสาอากาศเนาะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ก็ง่ายๆตรงนี้เขาออกแบบมาให้มันสั้นมากเวลาแบบเลี้ยวหรืออะไรมันจะมองง่ายแล้วก็อย่างนึงเขาออกแบบมาให้รถเสาเอเนี่ยให้แคบลงแคบลงเนี่ยมันจะทำให้การเลี้ยวหรือการมองชั้นสื่อสารเนี่ยดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็มีความกว้างใหญ่ใช้ได้นะครับมือเปิดอยู่ตรงนี้ตอนนี้เนื่องจากว่าเขามีการออกแบบให้ตัวท้ายเนี่ยสามารถที่จะดัดแปลงไปใช้งานเอาไปทำอะไรก็ได้จะเป็นแคมปิ้งแวนเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะพาไปดูว่ามันสามารถจะเป็นอะไรได้บ้างอันนี้คือรุ่นสแตนดาร์ดนะเป็นรุ่นที่มีฐานล้อยาวนะครับก็จะเป็นแบบนี้ข้อดีของเขาเนี่ยคือเวลาใส่ของอะไรมันจะไม่มีโป่งให้มันเกะกะฉะนั้นสามารถจะวางตรงนี้ได้ 100% เลยนะครับเอาไปดูด้านท้ายกันนิดนึงด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้สามารถจะเปิดได้3ด้านนะครับก็มีโลโก้โตโยต้ามีไฟแสดงตรงนี้คล้ายๆกับรถบรรทุกที่เราคุ้นเคยกันเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับเราไปดูภายในกันบ้างนะครับโอ้ประตูเนี่ยกว้างใหญ่มากรถของHilux Champนะครับก็จะเป็นรถคล้ายๆกับรถกระบะตอนเดียวนะแต่ว่ามันจะมีความกว้างคือเขาออกแบบให้มันกว้างกว่ารถกระบะที่เราคุ้นเคยกันอย่าง Revo เนี่ยมีความกว้างกว่าแต่ถึงแม้ว่าตัวฐานรถเนี่ยจะแคบกว่า Revo นะแต่ว่าเขาออกแบบให้กว้างกว่าอย่างชัดเจนนะครับก็สิ่งที่เขาให้มาก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะแบบใช้งานได้ในชีวิตประจำวันของคนขับรถนะอย่างที่คนขับรถต้องการหนึ่งเลยคือเบาะที่สามารถจะปรับเอนได้อันนี้ก็มีมาให้ครับแล้วก็การออกแบบตรงนี้ขอบของเบาะเนี่ยให้มันเรียบทำให้สามารถจะนอนได้เวลารอแบบรอคิวรออะไรในการทำรถกระบะแบบคนเพราะว่าคนที่ใช้รถประเภทนี้ส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในรถก็สามารถจะนั่งได้อย่างสบายนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมีอุปกรณ์มาให้แบบเพียงพอนะก็จะมีคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเบรกมือพวงมาลัยนะครับเป็นอะไร power แต่ว่าไม่มีมัลติฟังก์ชันอะไรทั้งนั้นนะครับคันนี้มาเนี่ยไม่มีเลยไม่มีวิทยุมาให้ก็สามารถจะไปใส่เองมานวัดก็มีมาให้อย่างสวยงามนะแต่ว่ามีแค่วัดความเร็วนะครับวัดรอบไม่มีแอร์ตรงกลางก็ตรงไปตรงมาเหมือนกับ Revo นะครับปรับได้แล้วก็ช่องใส่ของก็จะเป็นช่องแบบโล่งๆแบบนี้จะไม่มีลิ้นชักนะครับก็การออกแบบโดยรวมเนี่ยใช้งานได้ง่ายนะครับใช้งานได้ดีมากแล้วก็ตรงนี้โอเคมากตาโตโยต้าโอเคกว้างขวางใช้ได้ท่านเข้าใจดีนะครับเสา A ที่ผมบอกเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันแคบนะแล้วก็ไม่ได้บุอะไรทั้งนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับคันนี้เนี่ยเริ่มต้นสำหรับเครื่องดีเซลอยู่ที่499,000 บาท
ก็ถือว่าใช้ได้มากๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันสามารถจะบัดแปลงด้านท้ายเป็นรุ่นอะไรได้บ้างนะครับผมอยากจะบอกว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะยิ่งดูก็ยิ่งชอบอ่ะเราไปดูกันครับและนี่ครับอีกหนึ่งรูปแบบในการดัดแปลงรถนะนั่นคือมอเตอร์โฮมเนี่ยอยากจะบอกว่าแนวนี้ที่ผมชอบมากนะครับคันนี้เนี่ยคือไฮลักซ์แชมป์นะครับแต่ว่าพอทำออกมาเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหมันใหญ่มากๆเลยนะมันคือรถแบบรถบ้านเคลื่อนที่หรือมอเตอร์โฮมคันนึงนะเออผมลืมบอกไปว่าจุดหนึ่งที่มันน่าสนใจมากที่มันจะแตกต่างจากรถกระบะทั่วไปหรือกระบะลีโว่นะครับหนึ่งเลยนั่นคือการออกแบบด้านหน้าเลยเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยมันจะมีระยะที่สั้นมากแล้วก็กันชนหน้าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ชิ้นก็มีชิ้นด้านข้างเนี่ยสังเกตปะมันจะมีน็อตต่อง่ายๆเลยเนี่ยเป็นร้อยน็อตนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เวลาแบบเกิดการชนขึ้นมาเราก็เปลี่ยนเฉพาะตรงนี้ง่ายมากๆนะครับนี่เลยไฟหน้าไฟเลี้ยวง่ายๆตรงไปตรงมาเหมือนกับการใช้งานของรถมากๆคันนี้เนี่ยถูกดัดแปลงให้มันเป็นมอเตอร์โฮมใช่ไหมเพราะนั้นกระจกมองข้างเนี่ยมันก็เลยยาวปกติเพื่อที่จะทำให้เวลามองด้านท้ายอ่ะมันมองเห็นเพราะว่านี่เลยตรงมอเตอร์โฮมมันเลยมาถึงนี่เลยคันนี้เนี่ยมีการติดตั้งออนนิ่งมาให้ด้วยนะเป็นออนนิ่งแบบว่ามือหมุนเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้าก็โอเคสวยงามนี่เขาพยายามทำให้มันดูแคมปิ้งนะออนนิ่งกลางมีฟงมีไฟประดับด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับมีน้ำมีถังพักอะไรอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็นี่เลยรถเนี่ยเขามีการแบบถึงแม้รถจะใหญ่นะแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยก็ยังมีความสูงอยู่สามารถจะลุยผ่านอะไรได้ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะรถคันนี้นะครับของเพื่อน2ล้อนะยังไม่มีรุ่นของเพื่อน4ล้อออกมาอนาคตอาจจะมีก็ได้นะถ้าคันนี้วิ่งไปในทางอาการต่างๆก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างก่อนอื่นเลยปลดสวิตช์ก่อนนี่เป็นไงโคตรทันสมัยเนี่ยไปดูครับบังนิดนึงก่อนโอ้โหคุณผู้ชมดูดิมันกว้างมากๆเลยอ่ะตรงนี้ดัดแปลงเป็นที่นอนได้นี่บนนี้ก็นอนได้นะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เขาเจาะทะลุก็คนขับก็สามารถจะกระโดดข้ามมาได้นะคือแบบดีอ่ะดูดิมันกว้างมากก็เป็นห้องนอนห้องกินข้าวห้องรับแขกอยู่ตรงนี้มีที่เนี่ยครับห้องอาบน้ำอยู่นี่แล้วก็ล้างตัวล้างจานดีมากๆเลยครับเอาล่ะไปดูขั้นต่อไปผมนี่นะครับคือการนำเอาไฮลักซ์แชมป์เนี่ยมาตัดแปลงทำเป็นรถที่อยู่ใน SME ที่ดีมากๆเลยเราไปดูกันดีกว่าครับนี่ด้านซ้ายเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยคือเป็นต่อเติมข้างหลังเป็นร้านทำขนมเนาะก็มีการขายขนมนี่แล้วก็ขึ้นไปอยู่ได้จริงด้วยครับด้านบนอันนี้คือทำจริงๆใช่ไหมครับสุดยอดแล้วก็อันนี้กินได้จริงๆด้วยได้จริงค่ะอันนี้กินได้ด้วยใช่ไหมสุดยอดเอาละครับอันนี้เป็นเครปเนาะนี่เป็นร้านเครปฝั่งนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้านี่คุณผู้ชมดูฝั่งนู้นเป็นร้านขายเคสฝั่งนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าก็คือเป็นตัดหลบนึงก็คือดัดแปลงทีเดียวเนี่ยได้สองแบบเลยนะครับขายเคสฝั่งนู้นฝั่งนี้ขายเสื้อผ้านี่เจ๋งจริงๆนะมันตัดสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้ก็ขายเสื้อผ้าสวยงามมากตัดแต่งแบบเรียบง่ายแต่ดูดีอันนี้ก็ต่อเป็นม่านแบบนี้นะครับก็แต่งตัวรองเสื้ออะไรได้ดีมากๆเลยเจ๋งมากๆนะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับที่สามารถจะเอาไปต่อยอดได้หลากหลายขึ้นโอ้สุดยอดครับคันนี้คือรถแคมปิ้งนะเป็นหนึ่งในรถที่เอามาดัดแปลงคันนี้จะเป็นช่วงสั้นนะสังเกตอย่างนี้ครับตรงนี้มันจะมีขอเกี่ยวเนี่ยมันจะมีอยู่4อันเนี่ย1 2 3 4อันนี้ก็จะเป็นช่วงสั้นคันนี้ก็ดัดแปลงเป็นรถแคมปิ้งข้างบนวางเต็นท์มีออนนิ่งอยู่ด้านท้ายสวยงามครับดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครับก็ตกแต่งแบบร้านกาแฟทั่วไปอาจจะเห็นได้ข้างบนมีโซลาร์เซลล์ด้วยสวยงามสวยงามคันนี้ก็เป็นช่วงสั้นเหมือนกันนะครับนี่ครับดัดแปลงเป็นตันเล็บเป็นรถที่นี่เอาไว้เซอร์วิสมานะครับก็คือพวกรถที่เป็นเพชรอ่ะขนไปตัดขนเอาไปอาบน้ำอะไรอย่างงี้ก็ดูดีมากอันนี้เป็นสีขอนะแล้วก็มีการแลปสีเหลืองเออก็ดูดีเหมือนกันนะครับก็ดูดีเหมือนกันจ๋าจริงรถคันนี้นะครับก็เป็นรถเอาไว้ขนยาคือเว
ขนอะไรก็ได้แต่อันนี้เขาขนยานะครับก็เป็นรถที่เป็นช่วงยาวนะก็คือมันจะมี5ขออีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เอาไว้ขนของก็เลยนี่ครับขนกล่องพัสดุต่างๆอยากจะบอกว่ามันกว้างมากนะโหดูดิขนของแบบหน้าโคตรโจ๋อ่ะสูงมากไม่น่าเชื่อดีมากๆเลยอันนี้เป็นช่วงยาวนะครับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถขนเคนนะติดตั้งเคนก็สามารถจะยกของอะไรได้คันนี้เป็นช่วงสั้นนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินด้วยก็ถือว่าออกแบบมาการใช้งานได้ดีอันนี้คันนี้ไม่ได้ตัดแปลงอะไรมากนะก็คือกระบะเดิมเปิด3ด้านใช่ไหมแล้วก็เอาเคนติดตั้งเลยแล้วเคนติดตั้งเนี่ยจริงๆมันต้องรับน้ำหนักได้ดีมากอันนี้เขาเจาะกับเชสซีรถนะคือความแข็งแรงเขาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสรุปแล้วนะครับเจ้าไฮลักซ์แชมป์เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจคันนึงเลยสำหรับผู้ประกอบกิจการต่างๆนะคือถ้าที่เราพาไปเนี่ยคือรถแต่ละคันเนี่ยเขาจะมีการดัดแปลงให้ตรงกับไลฟ์สไตล์หรือตรงกับธุรกิจตัวเองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ดัดแปลงก็สามารถจะใช้เปล่าๆได้นะมันก็เป็นรถที่น่าสนใจคันนึงมีระยะฐานล้อที่สั้นเลี้ยวง่ายแล้วก็เซอร์วิสง่ายตรงนี้กันชนถ้าโดนอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะครับแล้วก็มีราคาไม่แพงและเครื่องยนต์สรุปนะเครื่องยนต์เขาใช้เนี่ยมีอยู่3เครื่องยนต์เริ่มจากเบนซินนะครับขนาด 2,000 ซีซีเนาะแล้วก็เบนซินขนาด 2,700 ซีซีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีเครื่องยนต์ดีเซลมาให้ 2,400 ซีซีที่เราคุ้นเคยกันนะครับเกียร์ก็มีเกียร์อัตโนมัตินะครับ6จังหวะแล้วก็มีเกียร์ธรรมดา5จังหวะนะแล้วก็รถรุ่นนี้เริ่มต้นที่ 459,000 บาทในเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดหรือว่าตัวสูงสุดของเขาก็คือเครื่องยนต์ดีเซลอยู่ที่ 577,000 บาทก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ราคาไม่แพงเลยนะจับต้องได้มีความทนทานแล้วก็สามารถจะไปต่อยอดด้านหลังแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเขามี Toyota Leasing นะครับคอยแบบสามารถจะทำตัดต่อด้านหลังเนี่ยแล้วก็จัดลงกับไฟแนนซ์ได้นะครับเขาบอกว่ามีการผ่อนสูงสุด108เดือนเลยนะครับ9ปีสุดยอดมากๆนะครับสำหรับ Toyota Hilux Charm คันนี้นะครับและอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆเนี่ยสามารถกดติดตามช่อง Auto Info Online ของเราได้นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube กด Subscribe ให้เราก็ดีนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับเราแล้วก็สร้างผลงานดีๆต่อไปสำหรับวันนี้แนทจาก Auto Info ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ